ธรรมนัสแจงวุ่นลงพื้นที่ร่วมคณะทักษิณยันพบกันครั้งแรกไม่ได้คุยการเมืองธรรมนัสบอกอย่าคิดมากลงพื้นที่ร่วมกับทักษิณบอกลาราชการมาดูโครงการของกระทรวงเกษตรศาสตร์เผยเพิ่งพบเป็นครั้งแรกย้ำชัดไม่เกี่ยวการเมืองเมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่จอเชียงใหม่รออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมลงพื้นที่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนมาตรวจอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะเราเพิ่งได้รับชัยชนะให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี2572ที่จอนครราชสีมาจึงมาดูที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเป็นโมเดลซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นขนาด A ส่วนที่จออุดรธานีเป็นขนาด B และที่นครราชสีมาเป็นขนาด A ถือเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยตรงเมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ว่าการลงพื้นที่ร่วมกับนายทักษิณครั้งนี้จะถูกนำไปโยงเรื่องการเมืองรออธรรมนัสกล่าวว่าตนมาภารกิจของกระทรวงเกษตรศาสตร์ไม่เกี่ยวกันส่วนนายทักษิณมาลงพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรศาสตร์รับผิดชอบวันนี้มาลงพื้นที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองมาดูงานของกระทรวงเกษตรศาสตร์ซึ่งทุกภารกิจที่นายทักษิณลงวันนี้เป็นพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรศาสตร์รับผิดชอบทั้งหมดเมื่อถามว่ามีการคุยถึงกำหนดการลงพื้นที่ล่วงหน้าหรือไม่เพราะได้ลงพื้นที่ร่วมกันทุกภารกิจรออธรรมนัสกล่าวว่าตนมีกำหนดการมาตรวจราชการที่นี่อยู่แล้วเมื่อถามว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายทักษิณทำให้ย้อนถึงอดีตหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองต้องยอมรับว่านายทักษิณมีวิสัยทัศน์เคยสั่งการไว้แต่ขอย้ำว่าวันนี้ตนมาภารกิจของกระทรวงเกษตรศาสตร์อย่าเอาไปเหมารวมกันเมื่อถามถึงสุขภาพของนายทักษิณดูเหมือนแข็งแรงขึ้นหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าก็อย่างที่เราเห็นผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่นายทักษิณได้รับการพักโทษการเจอครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหรือไม่หรือก่อนหน้านี้ได้เข้าไปเยี่ยมบ้างแล้วรออธรรมนัสกล่าวว่าเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่านยังบอกว่าเจอกันโดยบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะเรามาภารกิจของเราเมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ว่าอาจมีการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆรออธรรมนัสกล่าวว่ายืนยันว่าตนลาราชการมาตรวจงานของกระทรวงเกษตรศาสตร์เรื่อง PM2.5 คลองแม่ข่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างระบบน้ำผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยตรงเช่นเดียวกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ฉะนั้นตนมาตรวจราชการล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนที่นายทักษิณไปอุทยานราชพฤกษ์ก็เป็นสถานที่ท่านเคยริเริ่มไว้ท่านอยากมาดูว่าสิ่งที่ริเริ่มไว้ 17-18 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่15มีนาคมตนก็มีภารกิจเรื่อง PM2.5 และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ตนก็จะติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยเมื่อถามว่าในฐานะเจ้านายเก่าหรือคนคุ้นเคยได้พูดคุยถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรือไม่รออธรรมนัสระบุว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยเลยก็อย่างที่เห็นวันนี้คนเยอะแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ยังไม่ได้คุยและขออย่าคิดมากตนมาภารกิจของตนอยู่แล้วณัฐวุฒิเอาใจช่วยก้าวไกลยกบทเรียนไทยรักไทยอนาคตใหม่ลั่นไม่ควรมียุบพรรคณัฐวุฒิเอาใจช่วยก้าวไกลหวังไม่ให้มีพรรคถูกยุบอีกเชื่อแกนนำพรรคหาวิธีรับมือได้ชี้ยุบไปก็ไม่มีฝ่ายใดชนะยกบทเรียนไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่เมื่อเวลา13นาฬิกา
วันที่14มีนาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐวุฒิสายเกลืออดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลโดยนายณัฐวุฒิกล่าวว่าเรื่องยุบพรรคไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเลยและไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายไหนด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายที่อาจรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการมีพรรคใดถูกยุบก็พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ใช่จะได้ประโยชน์จริงไทยพลังประชาชนหรือกระทั่งอนาคตใหม่แม้ฝ่ายที่ถูกยุบจะได้แรงสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มแต่ก็บอบช้ำไม่ใช่น้อยในการทำงานการเมืองฉะนั้นส่วนตัวเอาใจช่วยและหวังใจว่าจะไม่มีการตัดสินยุบพรรคการเมืองไหนๆขึ้นมาอีกนายณัฐวุฒิกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าแต่ถ้าประเมินตามข้อเท็จจริงของหลายๆฝ่ายสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลอยู่ในช่วงที่ล่อแหลมมากสำหรับการเผชิญคำพิพากษาต่างๆก็เชื่อว่าแกนนำกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคก้าวไกลคงกำหนดวิธีการรับมือและคงมีแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปนายณัฐวุฒิกล่าวว่าดังนั้นคิดว่าเรื่องยุบพรรคไม่ควรจะมีขึ้นอีกแล้วและควรมีการพิจารณาในชั้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงชั้นของการพูดถึงตัวบทกฎหมายด้วยว่าการเขียนกฎหมายให้อำนาจยุบพรรคการเมืองอย่างเช่นที่เคยเป็นมาควรจะยุติได้เสียทีมายาลิ่วก่อนรองเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่1ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่14มีนาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้นประเภทชายเดี่ยวรอบ4 16คนกริตินโกยกุลนักเทนนิสหนุ่มใต้จากพังงามือ12ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการพบกับปรัชญาใบโบ้งมือ39ของไทยและมือวางอันดับ13ของรายการจากกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่ากริตินสามารถโชว์ฟอร์มการหวดได้ตามมาตรฐานของตัวเองเก็บชัยได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-2 6-1 ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือ58ของไทยและมือวางอันดับ27ของรายการจากกรุงเทพมหานครที่ชนะทรงฤทธิ์เดวิดจันทร์บุปผามือ33ของไทยและมือวางอันดับ11จากกรุงเทพมหานครเช่นกัน 2-0 เซต 6-2 6-1 ด้านประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนมายาบุญญาอรุณเนตรนักขวดสาวเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมือ47ของไทยใช้การหวดที่เฉียบขาดปราบนักขวดสาวจากแดนสตอยโยสิตาศรีพรมือ22ของไทยและมือวาง7จากสุราษฎร์ธานีได้ 2-0 เซต 6-2 6-2 มายาควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับวัชชนสวัสดีมือ10ของไทยและมือวาง2จากพิษณุโลกที่หวดชนะนัชชารีธีรโชติจิรานนท์มือ36ของไทยและมือวาง16ของรายการจากประจวบคีรีขันธ์2-0 เซต 6-2-1 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ4 16คนฐานทัพสุขสำราญลพบุรีชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์กทม. 6-0 6-2 ณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะมัคซิมโคโลมอส 6-1 6-1 อากนิษฐ์พุ่งจิตเพชรบุรีชนะนัทยุทธนิธิธนนท์อุดรธานี
6-1, 6-3 อนภัทรที่มังกูลกทม.ชนะสุภวัฒน์แซ่อุ้ยภูเก็ต2-6 7-6 7และรีทีดีเจ็บข่าวขวาคงทรัพย์คงคากทม.ชนะณัฐพัฒน์ขุนทองเพชรบูรณ์6-1 6-0 ชยานนท์แก้วสุทอสระบุรีชนะธีรวัฒน์อยู่คงกทม6-3 6-4 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนกมลวรรณยอดเพชรพระนครศรีอยุธยาชนะวราพรเมืองโพสุพรรณบุรี 6-1 6-0 พัชรินทร์ชีพชาญเดชขอนแก่นชนะกมลวรรณก้อนศิลานนทบุรี 6-0 6-1 วีระดีเพิ่มชลบุรีชนะพิมมาดาลินกทม 6-3 6-4 นาตาชาแสงพระจันทร์ชัยภูมิชนะชินบัญชรสร้อยทองชลบุรี 6-0 6-0 ไทราลิทิบีกทม.ชนะชนัสนันท์สิริวิโรจน์สกุลกทม. 6-4 6-0 ธนัชพรยังโหมดชลบุรีชนะพิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานี 2-6 6-4 และ 6-3